สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาคุยกับเสียกุ้ยครับกรณีที่เซียนอะคุยไลฟ์สดอาเดียคุยขี้เมาไลฟ์สดอาเดียเนี่ยคือคนไม่ถูกด่าเนี่ยอาจจะมองว่าโอ้ยจะมาเล่นอะไรกันนะคะด่าแรงไหมตีชงหรือด่าโอ้โหไม่ด่า ทุกอย่างทั้งหมดนี้นะเราไม่จำเป็นต้องไปทะเลาะเพราะเราไม่ใช่คุยครับแล้วเราก็มีการศึกษาครับหรือกว่าจะมาอยู่ในสังคมจุดนี้มันก็ไม่ง่ายครับนะครับต้นทุนทางสังคมเราค่อนข้างสูงครับเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องไปทะเลาะกับเขาครับนะเพราะว่าเราไม่ใช่พวกปุ้ยหรือไม่ใช่พวกที่นั่นสิ่งที่เราไม่รู้เราไม่กล้าฟันธงครับถ้าสิ่งที่ยังไม่รู้ยังไม่ว่าเราไม่ได้เราจะไม่กล้าไปบอกว่าไม่มีคนที่ถามผมเยอะแยะครับบางถ้าบางรุ่นที่ผมไม่ได้เล่นเขาถามผมก็บอกเขาตรงๆว่าผมไม่ได้มีความรู้เรื่องนี้ครับเพราะว่าพาร์ทเรื่องนี้ผมไม่ได้เล่นครับผมตอบไปตรงๆไม่มีความอายสิ่งที่เป็นหลักของหลักจริงความจริงนี่นะมันเป็นสิ่งไม่ตายแต่คุณโกหกคุณต้องไปจำจนตายว่าคุณพูดอะไรไปครับเพราะฉะนั้นพูดความจริงเป็นไม่มีวันตายอันไหนไม่เล่นอันไหนไม่รู้บอกเขาไปตรงๆเลยตรงๆไม่ได้ใช่เรื่องของหน้าอายคนเราไม่ใช่เทวดาที่จะรู้เรื่องของการผมเล่นพาร์ทที่ยังไม่ว่าผมเป็นใครจะไม่ว่าคุณผมเล่นแต่ถ้าผมไปว่าพระเอียเนี่ยคุณไม่มีคือเราก็รู้อยู่ว่ามันเป็นยาวแล้วความรู้มันน้อยผมไปกะลาครับเพราะฉะนั้นเขาไม่เล่นก็เรื่องของเขาเราก็มีหน้าที่ไปหาหลักฐานมาให้ดูครับแต่วันนี้มีคนบอกว่าไอ้เดี๋ยวผมจะฉุนๆขึ้นมาที่ตรวจสอบเอียทุกองเลยนะเดี๋ยวคุณเอาอำนาจอะไรมาตรวจสอบผมคุณเป็นเซียนไงคุณเป็นเซียนใครรับรองคุณเป็นเซียนรัฐบาลรับรองคุณหรือเปล่าคุณเป็นกรมศิลป์เหรอครับผมจะตรวจสอบพระเนี่ยทุกองเลยนะว่าที่เนี่ยมันไหนสมเด็จมีหรือไม่มีเนี่ยแค่คนพูดก็ปัญญาอ่อนแล้วคุณอำนาจอะไรมาตรวจสอบผมเอ้าเขาบอกว่าจะตรวจสอบถ้าผมทองคำผมบอกว่าผมเป็นทองคำแล้วขายคุณไปแล้วเป็นชุบไม่ใช่ทองอย่างนี้คุณฟ้องผมได้นี่ผมก็ไม่ได้ประกาศขายพระผมเป็นนักสะสมนะแล้วผมคุณจะเอาอะไรมาอำนาจมาตรวจสอบผมแค่พูดก็ปัญญาอ่อนแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวมวยก็ล้มอ่ะก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ไม่ได้ว่าใครผิดใครถูกเดี๋ยวศาลท่านก็จะให้ความยุติธรรมเองไปคุยกันที่ศาลก็คุยกันที่ศาลศาลท่านก็จะเป็นคนตัดสินใจไปคือถ้าคุณจะไม่รู้เรื่องเนี่ยถ้าเถียงกันไม่เลิกไปศาลเลยดีกว่าจบที่ศาลนี่ก็จบที่ศาลอย่างเดียวศาลเขาเรียกชื่อสติยุติธรรมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องทะเลาะไม่เรามีหน้าที่หาหลักฐานไปให้ศาลชี้ว่าใครผิดใครถูกเท่านั้นคนที่ด่ามาแล้วศาลท่านว่าผิดก็ติดคุกไปแค่นั้นก็ไม่ได้ในเรื่องนั้นตัวผมไม่มีสิทธิ์ที่จะตัดสินว่าเขาผิดหรือเขาถูกครับใช่ไหมแต่ถือว่าผมเป็นผู้เสียหายผมต้องแจ้งความอันดับแรกถ้าหากว่าเราไม่ผิดแล้วเราไม่ใช่ผู้เสียหายตำรวจท่านไม่รับแจ้งการที่จะรับแจ้งความนั่นหมายความว่ามีมูลความผิดของคดีอาญาเนี่ยเสียหายแล้วเสียหายแล้วมีมูลคดีผิดแล้วเขาถึงรับแจ้งความเพราะฉะนั้นไม่ใช่คุณจะไปโรงพักจะไปแจ้งอะไรก็ได้เฮ้ยผมการแจ้งแค่นี้ติดคุกนะถ้าแจ้งแค่ตัวเองติดคุกนะเพราะฉะนั้นตำรวจจะรับคดีต้องรู้ว่ามีมูลเข้าข่ายกฎหมายที่ทำความผิดไหมครับเพราะฉะนั้นการที่ตำรวจเขารับแจ้งความนั้นคุณมีมูลผิดแล้วเนี่ยเขาถึงจะรับแจ้งเนี่ยผมก็จะเอาแองด้วยคดีแพ่งเป็นเรื่องคดีเสียหายนั่นเรียกค่าเสียหายต่างส่วนที่มาด่าผมเป็นคดีอาญาคุกนั่นเป็นอีกเรื่องเสียหายเป็นอีกเรื่องผมเคลียร์ได้เคลียร์ได้คุณไปหาคนที่คิดว่าผมเก่งใจคุณก็ไปหามาเถอะมีไหมคนที่เก่งใจคนเรามีอยู่ในใจอยู่แล้วว่าใครเก่งใจแต่ในประเทศไทย69ล้านคนคุณคิดว่ามีกี่คนที่ผมเก่งใจผมเก่งใจเขามีความพยายามได้ข่าวว่าเขาไม่อยากรู้มีความพยายามในวงการพักเครื่องไม่มีแม้แต่คนเดียวแต่เขามีความพยายามที่จะเกลียดเขาไม่ได้พูดกับผมไม่รู้เนี่ยถ้าฝันที่ทำไมเขาถ้าเขาทำไมเขาไม่กล้าด่าอีกคุณก็ไปถามเขาผมก็ไม่เคยไปทะเลาะกับเขาเฮียไม่รู้จักไม่ได้เกี่ยวอะไรหน้าเป็นยังไงผมยังไม่รู้เลยนะผมปกติผมเคยอยู่กับใครที่ไหนครับผมไม่เคยอยู่กับใครครับใช่ไหมก่อนโดนด่าไม่รู้จักเลยไม่รู้จักผมเป็นคนไม่รู้จักใครที่ไหนผมเป็นคนที่จะไปที่ไหนก็ไ
เวลาผมไลฟ์นะครับถ้าท่านผู้ชมหรือแฟนๆพากเครื่องถ้าไม่ชอบหน้าผมไม่ต้องมาดูที่ผมนะครับหรือก็ไปดูห้องอื่นแล้วถ้าหากว่าจะคอมเมนต์ผมคิดให้ดีนะครับครับผมเป็นไม่เหมือนคนอื่นนะครับถ้าคุณคอมเมนต์มาไม่มีเหตุผลไม่มีผลผมด่าให้นะครับครับแล้วผมอาจจะประจานด้วยเพราะฉะนั้นคนดูแล้วไม่ถูกใจคุณก็ไปดูช่องอื่นแล้วถ้าคุณคิดว่าคุณข้องใจบางอย่างคุณต้องไปตัดตอนให้ดีถามผมเหมือนกับคุณนัชนีเนี่ยถามผมมาแบบมีเหตุมีผลผมตอบให้แต่ถ้าถามแบบที่บอกว่าอัจฉริยะคือ 100% คนมาตรฐานมี 80% ของ IQ คุณต่ำกว่า70คุณคุยกับผมก็ยังพอรู้เรื่องแต่ถ้าต่ำแค่30 40คุณอย่ามาถามผมเลยนะผมเดี๋ยวผมด่าให้เพราะคนเรามันย่อมยาลงครับสำหรับคลิปเสียคุยโดนคุยข้างถนนแล้วคุยที่เมาคุยที่เมาสำหรับคลิปเสียคุยโดนคุยที่เมาก็ติดตามกันต่อไปอันนี้ยาวไหมเนี่ยก็อยู่ที่ศาลนะครับอยู่ที่ศาลนะครับอย่าคุณไม่ได้ต้องตอบคุณไม่ได้ครับโอเคครับครับสวัสดีครับผม